พูดคุยเรื่องตู้เครื่องดื่มนะครับหรือตู้หยอดเหรียญในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับตู้เตาบินเผอิญไปเจอมานะครับตอนขากลับจากที่ทำงานไปเจอตู้เครื่องดื่มเตาบินเนี่ยนะครับอยู่ที่โฮมโปรแห่งหนึ่งนะโฮมโปรแห่งหนึ่งก็เลยคือเนื่องจากไปแวะโฮมโปรนั่นแหละนะครับแล้วก็เดินไปผ่านตู้พอดีกำลังอยากดื่มนะดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรสักอย่างเห็นตู้ก็เลยลองใช้งานใช้บริการดูนะครับใช้บริการดูนะนี่คือเครื่องดื่มที่ผมได้มาจากการใช้บริการเดี๋ยวท้ายการพูดคุยจะมีคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมแทรกคลิปวิดีโอที่ตอนที่ผมกำลังกดอยู่เนี่ยให้ดูนะครับก่อนอื่นนะใครที่อาจจะไม่รู้จักตู้เตาบินนะสแกน QR code ที่บริเวณหน้าตู้เขานะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับณตอนนั้นคุณจะได้เครื่องดื่มในราคาลด 50% นะใส่โค้ดไปอันนี้โค้ดผมใช้แล้วนะเพราะนั้นเอาไปใช้ซ้ำก็คงไม่ได้นะครับใช้ซ้ำไม่ได้เขาเจนมาใหม่นะครับไอตัวเนี้ยผมก็ใส่โค้ดไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วนะอันนี้กดเมื่อกี้กดลิ้นจี่โซดาไปนะครับอันนี้ลิ้นจี่โซดานะครับก็เลยได้1แต้มละสะสมครบอีก29อีก29กระดองนะก็จะได้รับฟรีเครื่องดื่มฟรี1แก้วนะก็เป็นรูปแบบการสะสมสมาชิกที่ดีมากนะครับซึ่งร้านกาแฟส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบเนี้ยกันหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงที่สำคัญตู้ไฮเทคมากแล้วก็เวิร์กมากมีหลายเครื่องดื่มเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเครื่องดื่มต่างๆที่ผมเห็นนี่คือเว็บไซต์เขานะครับเว็บไซต์เต่าขีดบินนะครับหรือเว็บไซต์เต่าบินนั่นแหละพิมพ์ชื่อเต่าบินก็จะขึ้นเว็บไซต์เขาซึ่งดีมากเพราะว่าทำเว็บให้เข้าใจว่าตู้คืออะไรนะสั่งซื้อได้อย่างไรนะครับนี้แนะนำหน่อยเนี่ยเสิร์ฟกาแฟพรีเมียมทำได้ทั้งร้อนทั้งปั่นทั้งเย็นหูดีมากเลยนะชงไม่มีวันหยุดนะที่24ชั่วโมงนั่นเองใช้งานง่ายนะทัชสกรีนทันสมัยมีชำระเงินได้ช่องหลายช่องทางทั้งธนบัตรนะครับอันนี้ผมลองใช้ธนบัตรไปทั้งการหยอดเหรียญทั้ง QR code ก็ได้สแกน QR code นะแล้วก็มีคนให้ความช่วยเหลือมี call center นั่นเองอู้ทำเป็นแบบเวิร์กเลยนะแล้วก็เรียกว่ามีช่องทางง่ายๆสะดวกปลอดภัยนะครับเพราะว่า1ไม่ต้องเจอกับคนนะไม่มีแม่ค้านะครับเจอกับแมชชีนเป็นตู้ที่ทำได้อัตโนมัติแค่เลือกผ่านปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีระบบสะสมสมาชิกต่างๆอุ๊ยน่าสนใจมากเลยนะครับโอเคนี่คร่าวๆมาดูเครื่องดื่มกันบ้างนะเพราะในคิวโดผมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเลยนะคือยังไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายตอนแรกตั้งใจจะกินจะดื่มจะซื้อเครื่องดื่มเฉยๆแต่ไปมามันเข้ากับซีรีส์การรีวิวเครื่องหยอดเหรียญนะครับซึ่งผมรีวิวมาหลายคลิปแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็เข้าเหมือนกันนะก็เลยเอ้ยเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันหน่อยดีกว่านะเครื่องดื่มก็มีหลายประเภทมี40กว่าประเภทนะ40กว่าขึ้นไปนะครับเยอะมากทั้งร้อนทั้งปั่นทั้งเย็นนะครับร้อนเย็นปั่นนะครับที่ผมเลือกไปจะเป็นชาลิ้นจี่โซดานะชาลิ้นจี่เย็นนะครับนะรู้สึกใส่โซดานี่น้ำลิ้นจี่โซดานี่อันนี้นี่เมนูโซดานั่นเองนะครับชาลิ้นจี่เย็นธรรมดาก็ได้นะมีเมนูโซดามีให้เลือกทั้งเอาหลอดไม้เอาฝาไม้นะครับใครที่ต้องการลดโลกร้อนก็ไม่ต้องเอาหลอดเอาฝาก็ได้นะแต่อย่างผมเนี่ยมันขับรถกลับบ้านพอดีก็เลยใช้หลอดหน่อยนะครับก็เลยเอาแค่หลอดมาอย่างเดียวแล้วก็ดูดนะครับหลอดสะดวกนะคือเลือกได้บางคนอาจจะไม่ชอบบางคนเป็นคนที่อยากจะลดโลกร้อนนะครับก็ไม่ต้องเลือกมานะครับก็ดีเลยอ่ะดีเลยนะอะไรที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเลือกนะครับนะ
แล้วก็มีให้เลือกได้นะทั้งโนชูการ์คือไม่ใส่น้ำตาลเลยนะหรือหวานปกติหวานน้อยอะไรเงี้ยนะครับนะหรือหวานเยอะอะไรเงี้ยนะครับมีให้เลือกเลือกได้เลยนะเนี่ยนะครับคือจะรับไหมรับหลอดไหมรับฝาปิดไหมนะครับหรือจะบวกกาแฟ1ช็อตนะครับก็15บาทนะหรือชูการ์นะก็เลือกได้เลยนะเพิ่มเติมอะไรก็เลือกได้จะบวกจะอะไรนะฮันนี่นะนะครับจะเพิ่มใส่อะไรฮันนี่นี่นะจะมะนาวนะใส่มะนาวเข้าไปก็เป็นความหลากหลายนะครับหลากหลายในการเลือกนะซึ่งน่าสนใจมากนะครับนะเดี๋ยวผมไปดูข้อสำคัญในเรื่องของสมาชิกดีกว่าสมาชิกมีทั้งหมดที่เขาจัดไว้เนี่ยก็คือเต่าขี้อายเต่าเตาะแตะนะเต่าติดปีกอย่างผมเนี่ยเป็นเต่าเตาะแตะนะครับเต่าติดปีกนะเต่าผู้เท่าเต่านะเต่าเตาะแตะเนี่ยนะครับก็ทุกยอดการซื้อ15บาทนะครับรับสิทธิ์เรียกว่าได้1กระดองเต่าไปสะสมแล้วก็รับสิทธิ์แลกเครื่องดื่ม 50% ในเดือนเกิดด้วยนะเพราะนั้นใส่วันที่ให้ถูกต้องนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะแล้วก็เต่าติดปีกนะครับคือเมื่อมีการสะยอดสะสมกระดองน้องเต่าเนี่ยครบ150นะ50กระดองนะครับก็จะเป็นเหมือนเต่าติดปีกนะครับก็รับคูปองแลกเครื่องดื่มฟรีนะเลื่อนสถานะตามกำหนดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์แลกฟรีในเดือนเกิด1ครั้งนะครับนะจนใครกินบ่อยโอ้โหนี่มาถึง350กระดองเต่านะครับก็เรียกว่ารับสิทธิ์ฟรีในเดือนเกิดแล้วก็รับของขวัญปีใหม่จากน้องเต่าด้วยนะก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับในการเขาเรียกว่าแลกซื้อนะครับเหมือนเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นบัตรคูปองประทับตาครบ10ครั้งได้1แก้วอะไรเงี้ยมันเป็นกิมมิคที่ทำให้คนมาซื้อซ้ำแล้วก็ตัวแมชชีนเนี่ยเล่นง่ายนะครับผมลองเล่นดูแล้วนะครับคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็ทำได้นะไม่ต้องสแกน QR code อะไรยุ่งยากได้นะครับแค่ว่าตอนแรกอาจจะสมัครสมาชิกนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีสะสมแต้มเนาะด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับจะได้ง่ายนิดนึงนะสมัครสมาชิกก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะรีวิวทั้งทีเนี่ยต้องรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะครับผมเห็นเนี่ยมีให้เขาเรียกว่าอะไรนะมีสนใจร่วมธุรกิจกับตัวเต่าบินด้วยนะก็เลยเข้าไปอ่านนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีในรูปแบบของเจ้าของพื้นที่นะครับมี3ช่องทางนะเจ้าของพื้นที่นะครับเซลล์ฟรีแลนซ์นะครับเต่าบินตัวแทนเต่าบินอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของพื้นที่เหมือนในรูปแบบที่ผมมาตั้งตู้กาแฟนะครับตอนนั้นนะแต่ไม่ตอนนั้นที่ผมให้เขามาตั้งตู้กาแฟนะคือมันเป็นของเขาอ่ะแต่ผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับผมก็มีที่แล้วให้เขามาตั้งตู้กาแฟหยอดเหรียญนะครับในพื้นที่ผมเพราะนั้นมันจะได้รับส่วนแบ่งนะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะได้รับแก้วหนึ่งแก้วละ2บาทแก้วละ2บาทนะครับเพราะนั้นในรูปแบบของส่วนลดในรูปแบบของเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะมีผลตอบแทนตามศักยภาพอันนี้ยังไม่รู้เลยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเนาะว่ามันให้ผลตอบแทนเดือนละเท่าไหร่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับอันนี้อาจจะต้องสอบถามนิดนึงนะแต่เขาจะมีเงื่อนไขนะยอดขายต้องได้วันละ 1,500 บาทต่อวันนะครับคือแมชชีนพวกเนี้ยผมเดาเอาเองนะด้วยกระบวนการของมันเนี่ยมันต้องใช้ไฟตลอดเวลาแล้วก็ในการควบคุมอุณหภูมิคือมันมีเรื่องของน้ำแข็งเรื่องความเย็นด้วยมันก็คงจะต้องมีอะไรที่ควบคุมอุณหภูมินะหรือถ้ามีร้อนก็ต้องมี
ตัวทำความร้อนอะไรอยู่ในนั้นมันก็ต้องค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองในเรื่องของไฟนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับแต่ก็มีส่วนสำคัญถ้าตั้งแล้วมันไม่มีคนมากดหรือไม่ใช้บริการเลยมันค่าเสื่อมของตู้มันก็จะมีปัญหานะผมเข้าใจได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยต้องมาวัดกันว่าเอ้ยยอดขายต้องเท่านี้นะถ้าไม่เท่านี้ก็ต้องขอยกกลับอะไรอย่างเงี้ยขอยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยนะครับส่วนเซลฟีแรนซ์นะก็จะเป็นมีเซลฟีแลนด์หากคุณสามารถติดต่อหรือดำเนินเรื่องการติดตั้งตู้ในพื้นที่มีศักยภาพได้คุณสามารถได้รับส่วนแบ่ง 0.5-2% จากยอดขายตลอดการติดตั้งตู้นะเมื่อยอดขายถึงกำหนดเป้าหมายโดยที่เราจะเริ่มจ่ายค่าตอบแทนเมื่อคุณติดตั้งตู้อย่างน้อย5ตู้นะอันนี้ไปอ่านรายละเอียดด้วยนะเซลฟีแลนด์แล้วก็มีอีกอย่างนึงตัวแทนเตาบินนะหากคุณมีความมุ่งมั่นเหมือนกับเป็นเซลล์นะครับตัวแทนมองหาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเตาบินโดยเป็นตัวแทนบริหารตู้เต่าบิน50ตู้ขึ้นไปนะครับคืออันนี้เหมือนกับเป็นลีดเดอร์นะครับในการหาในโซนพื้นที่นะแล้วก็เอาตู้เป็นเอาตู้เต่าบินไปลงอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นทีมเป็นทีมงานนะเพราะว่าเขาต้องมีทีมแล้วก็มีรถสำหรับเติมสินค้าช่างเทคนิคสำหรับติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นคุณจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายตามที่ตกลงอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ผมไปสังเกตมาก็เลยเข้าไปดูนะครับโอเคยาวละคลิปจะยาวกว่านี้เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอนะครับการใช้งานแมชชีนกันนะครับอันนี้ผมใส่ส่วนลดไปแล้วนะครับจาก26บาทนะลด 50% สมาชิกใหม่ก็จะเหลือ13บาทนะครับเรามาดูกันผมก็จะทำการใส่ธนบัตรนะครับ20บาทไปมีเงินทอนให้ด้วยนะดีมากเลยทอนให้ด้วยนะเงินทอน7บาทนะเครื่องก็กำลังจะทำอยู่เนี่ยหมุนแล้วแมชชีนข้างในหมุนแล้วชอบมากเลยนะครับอะไรเทคโนโลยีพวกเนี้ยนี่มาแล้วนะครับเห็นแก้วกาแฟไหมครับนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะไปเจอมันก็เลยรีบถ่ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่านวัตกรรมนะผมเรียกว่านวัตกรรมแล้วกันที่น่าสนใจนะครับเขาก็กระบวนการแมชชีนกำลังทำตามคำสั่งนะตามโปรเซสที่เราวางไว้เจ๋งมากๆนี่มาแล้วมาแล้วนี่นะครับได้มาแล้วเครื่องดื่มเตาบินนะลิ้นจี่โซดานะครับรับหลอดได้ที่ข้างๆนะครับเพราะผมกดหลอดไปด้วยโอเคประมาณนี้นะครับคลิปประมาณนี้นะก็ฝากกันไว้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับตู้หยอดเหรียญประเภทไหนก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกัน